เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ปามาพามาเที่ยวพามาเที่ยวไกลหน่อยพามาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักวิปัสสนากรรมฐานโมกขะมังคลานุสรหลวงปู่ทองสิริมังคโลเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเนาะเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานซึ่งลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมได้สร้างไว้เพื่อเป็นที่รับรองเวลาหลวงปู่ได้เดินทางมาภาคกลางวันนี้ทางสำนักปฏิบัติธรรมมีกฐินนะมีกฐินสามัคคีนะมีกฐินสามัคคีเพื่อจะร่วมก่อสร้างกำแพงโดยรอบของสำนักปฏิบัติธรรมโมกขมังคลาจารย์นะโมกขมังคลานุสรก็เป็นกฐินสามัคคีเพื่อจะสร้างเจดีย์จำลองนะเจดีย์พระธาตุสีจำทองจำลองและก่อสร้างกำแพงรอบรั้วรอบสถานที่สำนักวิปัสสนาโมกขมังคลานุสรณ์ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเลิกกำหนดการก็คือวันนี้นะวันที่4พฤศจิกายน2566เวลา9:09 น.วันศิลาฤกษ์เวลา10:30 น.พิธีทอดกฐินตอนนี้ครูบาอาจารย์และญาติโยมที่เดินทางมาร่วมงานวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ก็ได้เดินทางมาถึงยังสำนักปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนาโมกขมังคลานุสรณ์ได้เดินทางมาถึงแล้วอันนี้เป็นญาติโยมจากอำเภอดอยหล่อวัดเหล่ามนทาทิพย์ท่านสบต.เพียรศรีปทุมธานะได้ทำงานแบบนี้ครับบริเวณที่จะวางศิลาฤกษ์ตรงนี้จะเป็นการสร้างเจดีย์พระธาตุสีจอมทองพระธาตุสีจอมทองจำลองนะที่สำนักวิปัสสนาโมกขมังคลานุสรณ์สาวน้อยสาวน้อยตรงนี้ก็จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์เวลา9:00 น.ครูบาอาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์จากอำเภอดอยหล่อนำโดยท่านพระครูกัลยาณปราโมทท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ได้เดินทางมาถึงกุฏิที่เห็นอยู่ท้ายสระตรงนั้นเนาะหลังรถตู้สองคันนั้นเป็นกุฏิของกุฏิรับรองพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมยานเถระหรือว่าหลวงปู่ทองอันนี้ก็เป็นศาลาปฏิบัติธรรมศาลาหลังใหญ่มีอยู่3ชั้นนะมีอยู่3ชั้นศาลาหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยเยอะเนาะห้องน้ำห้องท่าก็มีข้างในทั้งหมดเลยข้างบนก็เป็นสถานที่สอนวิปัสสนากรรมฐานที่หลวงปู่ได้มาสอนวิปัสสนาที่นี่อันนี้ก็เป็นป้อมยามป้อมยามที่พักอ้าวพามาดูดาดูทางด้านนี้ญาติโยมที่ได้ไม่ได้เดินทางมาด้วยนะมาดูสถานที่ที่วันนี้ครูบาอาจารย์และญาติโยมจากเชียงใหม่อำเภอดอยหล่อเนาะได้เดินทางมาร่วมงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์หรือว่าพระธาตุจอมทองวรวิหารจำลองซึ่งจะเอามาประดิษฐานไว้ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานโมกขมังคลานุสรณ์โม
โมกขะแปลว่าหลุดพ้นมังคลานุสรเป็นอนุสรให้กับหลวงปู่เนาะหลวงปู่ทองสิริมังคโลเตจิที่นี่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่3รูปนะอยู่3รูปโมกขะมังคลานุสรนี้ก็เป็นโรงอาหารนะโรงอาหารสำหรับเป็นที่ฉันภัตตาหารแล้วก็รับประทานอาหารของญาติโยมทั้งหลายอันนี้ญาติโยมจากอำเภอดอยหล่อเดินทางมาทั้งคืนอันนี้มาก่อนกะมาตะวันแล้วก็โอ้มาตะวันแล้วนึกว่าคนไทยนะอย่างคนไทยคุณตะวันเพื่อนแท้มาพูดไปบูนเมื่อไหร่จะเจอจีเอ๊ะแบบบูนไปเลยฮะน้องจีเอ๊ะแบบบอกไปเลยกะตะวะกะนี่ญาติโยมจากอำเภอใดหรอจากเชียงใหม่เดินทางมาด้วยกันวันนี้เจ็ดตู้7คันอากาศยามเช้าสำนักวิปัสสนาสิริมังคลานุสรณ์อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพาญาติโยมมาเยี่ยมในขณะนี้โยมมาจากอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มากัน7คันรถตู้ญาติโยมเจริญพรมาจากที่ไหนกันมาจากย่านในลำพูชาที่นู่นอ๋อสาวเชียงใหม่เหรอโอ้สาวเชียงใหม่คนงามสาวเรือน้อยสาวเรือน้อยโอ้เดินทางนอนบ่รับขึ้นห้องหน้าใส่กิ๊กอยู่นี่ฮะได้รับเลยยังได้รับสาวนาทีได้รับสาวนาทีอันนี้ก็สาวเชียงใหม่เราไม่วางโอ้ไม่วางเมื่อกี้คนเมื่อกี้กันสองคนมาตัวอันผ่าเลาะอ๋ออันนี้สาวไม่วางไม่วางหุ่มแอลโออันนี้จะตานไปเชียงใหม่กะอันนี้ที่ไหนเขียนชื่อแม่กันเลยไม่เขียนตรงจังไหนคณะศรัทธาวัดปากตังเจริญอ๋อดีๆปากตังเจริญเดินทางด้วยกันมาตลอดคืนโอ้น้องน้อยมาตัวเก่งๆๆๆ
ดีละปลาลูกปลาหลานมาตัวอันนี้บ้านไหนลาวมณฑาทิพย์กาลาวมณฑาทิพย์กาวันนั้นเป็นจังพ่อนก็ลาวมณฑาฮะวันนั้นมีงานได้ฟ้อนไหมอยู่โรงเรียนเป็นได้ลำอะไรไหมอยู่โรงเรียนสาวเหล่ามณฑาทิพย์มีพรห้องครัวเป็นว่าตั้งเพศก็มีน้ำพริกหน่อไม้เนาะน้ำพริกหน่อไม้น่ะเปิ้นเอาอยู่น่ะจะไปขอบเออไปน้ำพริกหน่อไม้ครับอันนี้ก็รถด่วนว่ะน้ำพริกรถด่วนลังเหรอเออแกงเฮ็ดทอบก็มีน่ะแกงเฮ็ดทอบแกงแค่แลนด์ลูกนี้หมดอ่ะมูเนี่ยกับแว่ซื้อลิ้มสิคะไม่แดงเป็นมิกแกงเฮ็ดทอบก็แกงแค่แลนด์ซูเขาน่ะแกงก็เออแค่แลนด์แกงแกงแลนด์แค่แลนด์แค่แลนด์หุ่นจักก่อนหุ่นจักแกงแค่ทอบก็แกงแค่แลนด์แม่เหรอตะกี้ลงมาแล้วเราก็มีนี่นะนายเนี่ยแล้วเย็นๆโอเคเย็นนั้นต่อไปสาธุสาธุสาธุโยมแม่พรทิพย์รถการสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์เขาก็ปฏิบัติไงคุณลุงเขาปฏิบัติไงที่ร้อยกว่าละก็รู้สิบหลวงปู่เลยละจะเทินร้อนไหมThank you.
บรรยากาศที่โรงอาหารนะตอนนี้โยมแม่พรทิพย์โรจน์ประการซึ่งเป็นเจ้าของสำนักวิปัสสนาที่นี่ได้สร้างไว้ถวายหลวงปู่ได้ดูแลครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สังฆเจ้าที่เดินทางมาเรื่องจังหันเช้าเช้าหรือว่าพัฒหันเช้าปีศาลาหันเช้าชาวบ้านเนี่ยที่ท่านมาฟังที่แม่เนี่ยชอบแรกรับฟังลำแยงกันทุกมาเลยเดี๋ยวทุกวันใหม่ไปบอกนะ